เมื่อคืนนั้นยังไม่ไหม้เลยแต่ไม่ไผ่พวกนี้ไปด้วยเขาจะได้ไม่มาตัดจะได้ไม่ชอบเดี๋ยวมันแตกไหม้เว้ยมันพลาดไหมพลาดเลยแหละเออเหมือนกันแหละลูกตาโดนถ้าไม่ใส่แว่นดำแล้วโดนก่อนวิ่งเรียบร้อยรถไม่ต้องให้ขับเลยวิ่งวินอยู่แถวคอนโทมไงมองกลายเป็นสู้แฝงไม่ได้ไปเลยเนี่ยถ้าทุกวันก็พยายามแม่งเล่นอยู่มือก็ไปขวางหน้าช่องข้อมันมันผมมีชุดมีของสดพอยู่แต่ชุดส้มไหมอยู่เป็นผ้าเอฟอาร์ผมว่าจะไปใส่ชุดส้มนั่นแม่งหากิ้งเลยนะมึงผมว่าจะเอาชุดหนีของดับเบิลกทมไปแก้เฝ้าไว้ด้วยนะครับไอ้พวกหมานุชอยู่ในป่านะครับไม่เคยทำร้ายศูนย์นครการสร้างความเดือดร้อนให้ใครมีแต่พวกหมานุชนี่แหละสร้างความเดือดร้อนให้กับสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อาศัยอยู่ในป่าไอ้พวกหมานุชพี่อันนี้ทางมันเล่าไม่ว่าเข้าบ้านไอ้ห้าเห็นไหมครับอีกนิดเดียวอ่ะคือจะเข้าบ้านเขาแล้วนะครับเนี่ยนิดเดียวไม่เยอะใช่เห็นไหมฝนน้อยๆเชื้อไฟยังดีเลยบ้านไม้ลำแทนยาขาดตอนนี้ก็ทำแนวกันไปส่วนตรงนู้นก็ใช้น้ำทำการฉีดนะครับใช้น้ำฉีดสกัดเออเอาให้กว้างไปเลยพงพงโอ้เหี้ยช้างแล้วก็แสดงของทุกแผนในอาคารรถเสียงต่างที่บ้านในพื้นที่เขตจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปราจีนบุรีไปไม่มีคนเคลียร์ตามตู้ไงมันเป่าไม่ได้โอ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป่าได้เป่าตัดไปหาเนี่ยไปเลยเป่าเลยโอ้นี่ครับเหยียช้างล้างแก้วกันโอ้โหเหยียช้างสั่งลุยนะครับวันนี้มาเต็มเลยจัดเต็มเลยนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ไฟป่าและเจ้าหน้าที่อาสามูลที่กู้ภัยกาญจนบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลสายโยกนะครับพื้นที่ป่าด้านหลังที่เห็นนะครับจะเป็นไปแนวไฟที่ไหม้แล้วกับแนวไฟที่เรากันไว้นะครับไอแนวพื้นป่าที่เรากันไว้นะครับจะการทำงานจะเข้ามาทำงานด้วยยากลำบากช่วงที่ว่าเราทำแนวกันไฟได้เพียงเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีชาวบ้านตัดไม้ลวกนะไม้ไผ่ที่อยู่ในผืนป่าแล้วล็อกกิ่งทิ้งไว้ในตามพื้นตัวนี้เพื่อแห้งแล้วจะเป็นเชื้อไฟอย่างดีแถมปิดบางใบไม้ในการเป่ามาให้กระจายเป็นร่องได้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นอะไรที่ทำงานแล้วยากส่วนหนึ่งส่วนสำคัญคือไฟที่เกิดขึ้นณเดี๋ยวนี้จะเป็นการทำขึ้นเป็นการเกิดขึ้นโดยใช้โดยที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับ
เพราะว่าไฟป่าจริงๆแล้วพื้นที่แบบนี้เกิดได้ยากสังเกตเห็นครับแนวต้นไม้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่ห่างพอสมควรมันไม่มีการเสียดสีจนเกิดความร้อนได้ไฟที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นจากน้ำมือมนุษย์ของชาวไร่ที่เผาวัชพืชเพื่อทำลายให้พื้นที่โล่งเพื่อทำการเกษตรต่อไปแต่จริงแล้วการเผาวัชพืชไร่ของชาวไร่นะครับเป็นสิ่งที่ผิดหนึ่งละพื้นดินเสียแร่ธาตุนะครับถ้าท่านเปลี่ยนวิธีการกำจัดวัชพืชเป็นการไถกลบนะครับเป็นการไถกลบเพื่อจะหมักไว้ทำปุ๋ยจะเพิ่มคุณภาพของดินให้ดียิ่งขึ้นมากกว่าการเผาวัชพืชทิ้งนะครับครับก็อยากจะฝากไว้นะครับไฟป่าธรรมชาติไม่ได้เป็นผู้สร้างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เป็นผู้กระทำครับเขาอยากจะฝากไว้ว่าหยุดเถอะครับหยุดจุดไฟเผาหญ้าเพื่อทำลายธรรมชาติครับ